รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะฮะเวลาบ่าย 2:55 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเมนูหมูปิ้งนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าหากินง่ายนะครับแล้วก็ยังทำขายง่ายด้วยนะครับกำไรงามสุดๆเลยแต่วันนี้ฮะคุณผู้ชมเชฟประจวบกูรูของเราในวันนี้นะครับมีสูตรหมูปิ้งมาฝากครับจะเป็นสูตรยังไงอร่อยขนาดไหนไปชมเชฟประจวบพร้อมๆกันเลยครับเชฟก็จะนำเสนอหมูปิ้งสมุนไพรกะทิแต่ว่าเราจะใช้หมูปิ้งที่ว่าเนี่ยมาผสมกับอาหารทางภาคอีสานก็จะมีพวกเครื่องสมุนไพรผสมใส่ลงไปในนั้นก็อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านติดตามนะสูตรที่เชฟให้ลงไปแล้วก็มาทำพร้อมๆกันหมูปิ้งกะทิสมุนไพรสูตรนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับสามารถนำไปทำกินทำขายได้เลยนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าครัวแล้วก็มาจดสูตรทำพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปชิมเมนูอาหารเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยนะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์วันนี้อาจารย์มีสูตรเด็ดไอศครีมกะทิมะพร้าวอ่อนมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็บอกเลยนะว่าสูตรนี้ทั้งหอมมันแล้วก็ได้รสชาติกะทิแท้ๆเลยนะครับก่อนอื่นต้องไปขอซื้อวัตถุดิบก่อนนะครับคุณผู้ชมที่นี่ร้านทวีเจริญซุปเปอร์สโตร์ครับไปสวัสดีครับเฮียป้อครับสวัสดีครับจ้าครับอยากจะถามจริงๆทำไมร้านทวีเจริญซุปเปอร์สโตร์ที่นี่ถึงใหญ่โตกว้างขวางแบบของเยอะมากอย่างเนี้ยร้านเรานะครับเกิดมาจากร้านค้าปลีกค้าส่งจากต่างจังหวัดอันนี้เป็นสาขาที่5นะครับเรามีสินค้ามากกว่า 20,000 SKU เราขายปลีกในราคาส่งครับอาจารย์แต่วันนี้อาจารย์อยากจะไปทำกินเองแบบไม่เยอะอ่ะได้ครับวันนี้ตั้งใจจะทำไอศครีมกะทิมะพร้าวอ่อนสงสัยต้องรบกวนอาฮีที่พาไปเดียวนะมีตังค์มาไม่เท่าไหร่อ่ะไปหน่อยอาจารย์ต้องตกใจราคาแน่เลยน้ำตาลอะไรทางไหนโอ้เฮียฉันเจอน้ำตาลแล้วฉันทำไม่เยอะฉันซื้อแค่2กิโลละกันนะได้ครับ2กิโลไอเฮียมีกะทิมาฉันอยากได้กะทิคุณภาพดีๆอ่ะมีครับอาจารย์เดี๋ยวผมพาไปครับทางนี้เลยครับอาจารย์ครับนี่เลยครับอาจารย์ผมแนะนำครับกะทิอัมพวาครับผมทำไมไอเฮียแนะนำกะทิอัมพวาให้อาจารย์ล่ะเพราะว่าเป็นกะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันนะครับได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดๆเลยครับอาจารย์ใช่แล้วครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายเมนูสร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบเลยนะครับใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองวันนี้อาจารย์คิดว่าเอาแพ็คใหญ่แบบนี้อันนี้ถือว่าเป็น1ลิตรใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ใช้2วันนี้อาจารย์ได้แล้วนะคะทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์รังสรรค์ไอศกรีมมะพร้าวอ่อนนะครับเราไปทำกันเลยนะครับคุณผู้ชมเริ่มจากเทอัมพวากะทิ 100% ลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานน้ำตาลทรายเกลือไทยและวานิลาชนิดผงคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนเดือดอีกครั้งปิดไฟพักไว้จนกระทั่งเย็นนำมาเทใส่พิมพ์และนำเข้าช่องแข็งนาน1คืนก็นำออกมาปั่นเทใส่พิมพ์สลับกับเนื้อมะพร้าวอ่อนนำเข้าแช่แข็งจนเซ็ตตัวตักไอศกรีมกะทิใส่ภาชนะราดด้วยนมข้นจืดตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนโรยด้วยถั่วลิสงคั่วพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูไอศกรีมกะทิมะพร้าวอ่อนลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับทำให้ได้ไอศกรีมกะทิมะพร้าวอ่อนเนื้อเนียนหอมมันจริงๆครับวันนี้จะขอขอบคุณเฮียป้ามากเลยนะครับที่ช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูไอศกรีมมะพร้าวอ่อนนะครับออกมารสชาติเข้มข้นหอมมันมากๆวันนี้มีกิฟต์เซตนะครับจากอัมพวากะทิ 100% ให้เฮียป้าด้วยนะคะและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมล่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด
คุณก็คงเหมือนเราแหละบ่ายๆก็ชอบสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ก็มาส่งส้มตำปูปลาหนึ่งข้าวหมูย่างตำซั่วด้วยดีกว่าเนาะตำซั่วเส้นเล็กกำลังฮิตเชียวปลาถึงๆใส่หมูยอแซ่บนัวสุดขีดนึกขึ้นมาได้นะตำซั่วเส้นเล็กปลาใส่หมูยอปริมาณโซเดียมมันคงจะเยอะนะถ้ามันแซ่บขนาดนั้นน่ะฉันว่าฉันถามคุณลูกปลาดีกว่าดูซิว่าโดยทั่วไปแล้วอะตำซั่วเส้นเล็กใส่หมูยอแล้วก็ปลาถึงๆเนี่ยปริมาณโซเดียมมันเยอะไหมโหอาจารย์ตำซั่วเส้นเล็กปลาจานนึงเนี่ยปกติโซเดียมก็มากกว่า 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะแต่อาจารย์ไม่ต้องห่วงลูกปลามีสูตรลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อยรับรองแซ่บนัวเหมือนเดิมแน่นอนค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นโขลกพริกกับกระเทียมให้เข้ากันใส่ถั่วฝักยาวโขลกพอแตะปรุงรสด้วยน้ำเชื่อมน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาร้าอีกอย่างนึงนะคะน้ำสต๊อกกระเทียมจีนเคล็ดลับความอร่อยในวันนี้ค่ะลูกปลาจะใส่ไอยิโนโมโตะพลัสไปครึ่งช้อนชาค่ะซึ่งใช้เพียงครึ่งเดียวของไอยิโนโมโตะสูตรปกติช่วยให้โซเดียมลดลงแต่ไม่ลดความอร่อยจากนั้นใส่มะเขือเทศสีดามะเขือส้มมะเขือเปราะมะกอกป่ามะนาวโขลกเบาๆใส่เส้นเล็กลวกและหมูสับลวกผสมให้เข้ากันรับประทานคู่กับผักชีฝรั่งผักบุ้งนากะหล่ำปีแคบหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำซั่วเส้นเล็กปลาร้าสูตรลดโซเดียมสูตรนี้ลูกปลาเลือกใช้ไอโนโมโตะพลัสร่วมกับเทคนิคลดโซเดียมอื่นๆเพราะว่าตำซั่วเป็นเมนูที่ต้องแซ่บนัวถึงจะอร่อยถูกใจตำซั่วเส้นเล็กปลาสูตรนี้มีปริมาณโซเดียมไม่ถึง 1,500 มิลลิกรัมลดลงจากสูตรปกติถึงครึ่งนึงเลยนะคะแต่ถึงโซเดียมจะลดลงยังไงก็รับรองว่าแซ่บนัวเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งและเติมอายิโนโมโตะพลัสใช้เพียงครึ่งหนึ่งของอายิโนโมโตะสูตรปกตินะครับก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้ตำซั่วเส้นเล็กปลายังนัวสีสันน่าทานมากและก็เป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงส่วนใครที่สนใจสูตรอาหารแบบลดโซเดียมจานนี้แล้วก็สามารถเข้าไปชมสูตรกันได้ทันทีนะครับขึ้นไปแล้วหน้าจอครับคราวนี้ทุกคนก็จะสบายใจแหละยกโทรศัพท์สั่งอาหารมารับประทานกันเองหรือจัดปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆกันที่บ้านก็จะได้อาหารอร่อยแบบมีสไตล์และที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะ